กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับผมเข้าสู่ช่วงที่4ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 น.ถึง 20:40 น.ครับผมต้องบอกว่าเบรกนี้เราเปลี่ยนนายแบบแล้วเปลี่ยนนายแบบใหม่แล้วนายแบบจาก2จังหวะเป็น4จังหวะตัวใหม่นะฮะซึ่งแบบว่ามีผ่านสภาพการตกแต่งเรียบร้อยด้วยตกแต่งมาเรียบร้อยพร้อมที่จะลงทำการแข่งขันเป็นเรื่องราวของพี่กิ้งเขานะฮะแต่ก่อนอื่นครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับผมเนี่ยสายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speedโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้อ่ะยังไงยังไงนี่สำหรับแฟนๆที่ติดตามรายการอยู่นะครับก็อย่าเพิ่งนะครับวันนี้เรามีแจกเรื่องของนิตยสาร Fast Bike Thailand นะครับซึ่งเป็นนิตยสารประจำทุกเดือนนะครับเพียงแค่ท่านนะครับพิมพ์ทาง SBS เข้ามาถามหรือว่าทักทายกับเราแล้วก็วงเล็บไว้ว่า Fast Bike แล้วก็ทาง Facebook Live ด้วยนะนะครับก็จะแจกให้คนละเล่มจะถามหรือว่าจะมาพูดคุยหรืออะไรก็ได้ครับวงเล็บว่าฟาสต์ไบค์ครับเราก็แจกฟรีเลยนะครับอย่าลืมนะครับรูปสนุกกับเรานะครับฉบับล่าสุดตอนนี้เลยนะครับรับไปเลยฮะหนึ่งเล่มฟรีฟรีนั่งมุมนี้มันมากแปลงๆไงเลยในเรื่องของ Speed Rider Clinic คืออะไรวันนี้นะฮะอาจจะมาช้าหน่อยนะครับเบรก4กับเบรก5นะครับเบรกนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของ Speed Rider Clinic ล่าสุดนะครับที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของกล่องปลดรอบคราวเนี้ยเราก็อยากจะรู้แล้วว่าวิธีการติดตั้งเขาติดตั้งกันยังไงแล้ววิธีการจูนยังไงซึ่งรถคันนี้นะครับเป็นรถ MSX นะครับซึ่งเจ้าของเนี่ยใส่รถกระบะมานะครับซึ่งรถคันนี้นะครับนำไปแข่งขันที่คลอง5ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ารถที่จัดแบบนี้นะครับจัดแข่งขันในสนามแข่งเท่านั้นนะครับเรื่องของกล่องด้วยก็ตามกล่องก็ต้องใช้ในสนามแข่งเท่านั้นห้ามใช้บนท้องถนนโดยเด็ดขาดเตือนเลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาชมเรื่องของการตกแต่งของรถคันนี้ก่อนรถคันนี้จะเป็นรถ MSX นะฮะมีการใส่ล้อ17มาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นล้อ17หน้าแล้วก็ล้อ17หลังดุมก็จะเป็นดุมล้างเงากันนั่นเองดุมล้างเงานะครับไม่ใช่ดุมชุบดุมล้างเงาดุมปัดดุมปัดไม่ใช่ดุมปัดเป็นดุมใช้ก็ขึ้นมาเรียบร้อยเป็นการเซตอะไรมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ในสภาพยังเป็นท่อเดิมอยู่ว่าตอนนี้ก็จะทำการติดตั้งกล่องกันก่อนเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาว่าการติดตั้งของสายไฟเนี่ยติดตั้งกันอย่างไรนะครับพร้อมแล้วตามผมมาเลยนะครับตามเชิญตามมาเลยครับเริ่มแรกเลยนะครับตามมาฮะเริ่มจากจุดแรกเลยครับเรื่องของชุดสายไฟนะครับชุดสายไฟเนี่ยจะประกอบไปด้วยเรื่องของปลั๊กหัวฉีดนะครับเรื่องของปลั๊กหัวฉีดฉะนั้นสิ่งที่ทำก็คือนะครับเอาปลั๊กหัวฉีดเดิมออกนะครับนะฮะนะครับนี่นะครับตัวนี้เลยนะครับปลั๊กหัวฉีดนะครับเราดึงปลั๊กหัวฉีดออกมานะครับเสร็จแล้วเราเอาสายไฟนะครับที่เราทำไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเสียบเข้าไปที่ปลั๊กหัวฉีดตามเดิมนะครับส่วนอีกปลั๊กนึงนะครับก็ยังเสียบไว้ที่ปลั๊กหัวฉีดที่เราดึงออกมาเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวอนุญาตเสียบหน่อยแล้วกันนะครับนะฮะเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูเรื่องของปลั๊กลิ้นเร่งนะครับตัวนี้นะครับปลั๊กลิ้นเร่งนะครับกล้องไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่านะครับตัวนี้นะครับปลั๊กเลื่อนลิ้นเร่งนะครับมองเห็นเปล่าเอ่ยนะฮะผมส่องให้แล้วนะครับซึ่งอยู่ด้านในนี้นะครับเดี๋ยวผมดึงปลั๊กออกมานะครับกล้องมองเห็นเปล่าเอ่ยนะครับนะฮะไฟส่องให้แล้วท่าทางจะมองไม่เห็นนะครับนะฮะตัวนี้เขาเรียกว่าปลั๊กลิ้นเร่งมองเห็นแล้วนะครับอันนี้คือปลั๊กลิ้นเร่งนะครับส่วนใหญ่แล้วนะฮะผมจะบอกกันนิดนึงว่าปลั๊กเลื่อนลิ้นเร่งตัวนี้นะครับอาการเสียมีไหมมีนะครับมีก็คือเรื่องของเปิดคันเร่งมีอาการสะดุดวอดแล้วมีปัญหาตัวอันนี้ต้องใช้เครื่องลบโค้ดหรือเช็คโค้ดนะครับมาต่อเลยนะครับปลั๊กลิ้นเร่งนะครับเราดึงออกมานะครับสายสัญญาณนะครับผมจะบอกให้เข้าใจง่ายๆเลยแล้วกันว่าสายไฟลิ้นเร่งเนี่ยนะครับจะมีอยู่3เส้นด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยอะไร1สายไฟ5โวลต์2ดินเซนเซอร์3เซนเซอร์ TPS นั่นเองฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องไปจับก็คือจับเส้น TPS sensor นั่นเองนะครับโดยใช้เส้นสีเหลืองนะครับพอเราจับเสร็จแล้วเราใช้ตลับหนีบเข้าไปนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปที่ตามเดิมของเขานะครับเสียบเข้าไปให้ล็อกส่วนเส้นสีเขียวนะครับส่วนเส้นสีเขียวนะครับเราจะไปจับที่โครงตัวถังหรือกาวนั่นเอง
นะครับนี่ครับหรืออาจจะยึดตรงไหนก็ได้ที่เป็นกาวของโครงตัวถังนะครับตัวนี้นะฮะก็ไปยึดตัวนี้ได้เลยนะครับต่อไปนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับตามผมมาเลยนะครับฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งคอยหัวเทียนนะครับนะครับฝั่งคอยหัวเทียนมานะฮะตามผมมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรให้ดูเรื่อยๆนะครับเรื่องของ Speed Rider Clinic นั่นเองนะครับตอนนี้เดี๋ยวรอกล้องก่อนนะครับมานะครับเรื่องของสายไฟนะครับเส้นสีชมพูนะครับตัวนี้นะครับเรื่องของคอยอ่ะมาดูครับคอยหัวเทียนนะครับจะมีฝั่งสีดำกับฝั่งสีเขียวสีดำนะครับจะเป็นไฟ12โวลต์นะครับส่วนสีเขียวนะครับจะเป็นไฟของสัญญาณหัวฉีดนั่นเองนะครับหรือสัญญาณคอยนะครับเราดึงสายไฟคอยออกมาแปลว่าสายไฟคอยเสียบไว้อย่างนี้อยู่แล้วนะครับนี่นะครับเสียบไว้อย่างนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับเสร็จแล้วเอาเส้นสีชมพูเนี่ยเสียบกลับเข้าไปที่ตามเดิมนะครับส่วนอีกฝั่งนึงนะครับเราก็เสียบเข้าไปที่นะฮะสายนะครับนะครับนี่นะครับพอเสียบเสร็จแล้วนะครับทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการสตาร์ทรถก่อนว่าสตาร์ทติดหรือเปล่านะครับโดยการนะครับสายคอนเน็กต์นะครับสายคอนเน็กต์นะจะมีอยู่เป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับซึ่งกลับสู่โหมดสแตนดาร์ดเราเสียบเข้าหากันก่อนนะครับพอเสียบเข้าหากันนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาเปิดกุญแจเสียงปั๊มติ๊กทำงานนะฮะพอทำงานปุ๊บเราก็ปลดสตาร์ทได้เลยถือว่าทำงานตามปกติแล้วนะครับนะฮะอันนี้คือเดิมสแตนดาร์ดนะครับต่อไปนะครับทำเราก็จะทำการเสียบกล่องนะกล่องก็จะมีเวอร์ชั่น1นะครับ 2.0 นะครับเดี๋ยวเราเสียบเข้าไปก่อนอันดับแรกนะครับเสียบเข้าไปก่อนนะครับพอเสียบแล้วนะครับเดี๋ยวเราสตาร์ทรถกันเลยนะครับติดแล้วนะครับไขควงนะครับมีไว้ทำอะไรมีไว้เพื่อจูนเปิดรอบนั่นเองนะครับอันนี้ปิดมาทางลบสุดก่อนนะครับแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเปิดคันเร่งให้สุดเลยนะครับเป็นไงครับเสียงจะแว้ขึ้นไปเลยนั่นคือเปิดรอบนะฮะโอเคนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นตัว 2.1 นะครับตัว 2.1 เนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของสปีดต้นกลางปลายนะครับเหมาะกับสนาม402เมตรอะไรไปประมาณนี้ครับเราก็สามารถที่จะปรับจูนได้นะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาเสียบกล่องเข้าไปดูนะครับดูการเปิดรอบกันก่อนก่อนอื่นนะครับเราทำการปิดรอบก่อนนะครับปิดรอบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเปิดกุญแจก่อนนะครับแล้วก็สตาร์ทรถนะครับเดี๋ยวดูที่รอบนะจะตัดอยู่ที่ 9,500 นะครับต่อไปนะจะเป็นการจูนเปิดรอบให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับนะครับอันนี้คือ 2.1 สามารถจูนสปีดได้นะครับโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของ2.2 นะครับตัวนี้จะมีการจูนน้ำมันได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราดูคราวนี้เราต้องปิดก่อนนะครับปิดมาทางด้านลบสุดตัวนี้จะเขียนว่า control speed แล้วก็ ignition ก็คือน้ำมันนั่นเองนะครับคราวนี้เราเปิดทุกกุญแจเหมือนเดิมครับทำเหมือนเดิมนะครับเบิ้ลดูครับรอบตัดนะฮะคราวนี้เดี๋ยวเรามาจูนเปิดรอบเข้าไปนะครับจูนเปิดรอบนะครับพอเราจูนเปิดรอบเสร็จแล้วถ้ารถที่มีการทำเครื่องมานะครับเราสามารถเติมน้ำมันเข้าไปได้นะครับนะครับดูที่รอบนะรอบจะตกเครื่องก็จะเบาฮะเห็นไหมฮะเนี่ยฮะเดินหอบครับจะเดินตอก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 เดินหอบเหนื่อยครับแก่แล้วฮะแก่ไม่ใช่พูดเล่นครับพูดเล่นนะครับตัวอันนี้ก็จะเป็นการปรับเรื่องของสปีดนั่นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับนะครับถ้าอันนี้มันลึกกว่าเดิมอ่ะพี่กิ๊งลึกกว่าเดิมเพราะมันมีการสั่งจ่ายน้ำมันที่มากขึ้นกว่าเดิมเห็นไหมฮะเห็นถึงความแตกต่างใช่ไหมว่าถ้าเรามีการเติมน้ำมันเข้าไปนะครับฟังเสียงเสียงจะเดินลึกกว่าเดิม
หมื่นสองหมื่นสามได้มั้งเนี่ยโดยประมาณไม่เกิน12,000ครับแต่ถ้าเกิดเป็น13,000เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ CB 150 250แล้วก็300กล่องตัวเดียวกันเลยกล่องตัวเดียวกันใช่ครับกล่องตัวเดียวกันทั้งหมด3ตัวแล้วก็สามารถที่จะสามารถใส่ทดแทนได้นะครับโดยประมาณนี้เห็นแล้วเกรงเลยพี่เกรงอะไรครับสุดยอดก็เวลาสุดยอดต้องเกรงสุดยอดฝีมือคนไทยจริงว่ะเห็นว่ารอบมันสุดยอดจริงเออแล้วไม่ตัดด้วยลากสุดแบบมันไม่มีที่จะไปแล้วมันก็ยังไม่ตัดใช่ครับนี่ครับก็คือกล่องที่นำไปแข่งขันนะครับที่คลอง5นะครับถ้ารถเดิมๆอยากให้ยกลึกก็เอาแค่ 2.0 ก่อนไม่ได้ modify ใช่ที่ใส่ล่าสุดนี่คือเท่าไหร่นะ 2.2 2.2 ครับแล้วทำไมไม่โยนแล้วบ้างอ่ะอ๋อมันคาไว้อยู่ก็เลยไม่ได้โยนนี่โยนมาทีละอันนี่ผมก็เตรียมเก็บแล้วเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ากล่องนะครับใช้ในสนามแข่งเท่านั้นนะครับต้องเน้นก่อนแล้วก็ห้ามเอาไปแว้นตามท้องถนนโดยเด็ดขาดนะครับยังไงนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันว่ารถจะทำอะไรก็ตามให้ไปแข่งขันบนแข่งบนการแข่งขันเท่านั้นห้ามแข่งก็เรียกว่าเป็นกฎหมายถนนนอกอะไรเนี่ยห้ามเด็ดขาดเราไม่สนับสนุนนะครับเราไม่สนับสนุนนะครับมีอะไรสงสัยตรงไหนถามมาได้เลยนะครับอยากได้หนังสือครับและเป็นกำลังใจพี่ๆครับครับผมโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับจริงก่อนหน้านี้มี SMS เข้ามามากมายก็ต้องขออภัยที่แบบเราไม่สามารถตอบได้เพราะว่าโหนานๆทีตำนานอยู่ใกล้ๆแล้วเมื่อยเลยนะตำนานไปหน่อยตำนานมาอยู่กับเราสามเบรกเลยนานจนแบบไปไหนกันเลยใช่ไหมจะให้ตามอีกไหมเนี่ยไม่ต้องตามแล้วไม่ต้องตามผมกำลังหารูนแจอยู่ว่าเปิดตรงไหนแค่นั้นเองแหละแล้วจะทำไมพี่จะดูอะไรข้างในว่ามีอะไรหรือเปล่าแค่นั้นเองอ๋อซ่อนอะไรไว้เปล่านี่แหละฮะไม่เป็นไรครับคือในเมื่อเราพกพาเจ้าอุปกรณ์บางตัวออกมาเนี่ยผมก็อยากจะสาธิตให้ชมเลยแล้วกันว่าสิ่งที่ผมพกมาเนี่ยอยู่ไหนเอ่ยนะครับเหมือนเดิมครับก็จะเป็นเครื่องเช็คโค้ดหรือลบโค้ดนั่นเองนะครับตัวนี้ต้องขอนะฮะตัวนี้เขาเรียกว่าตัวลบโค้ดของ API นะครับด็อกเตอร์ API ช่างทุกคนหรือช่างประจำร้านนะสมควรที่จะมีผมต้องขอบอกได้เลยว่า เขาทำเครื่องมือมาให้พวกช่างอำนวยความสะดวกได้ดีมากใช่เพราะอะไรครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราเองอ่ะ เป็นช่างแล้วหัวฉีดเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ทุกวันเนี่ยถามว่าเราจะไปรู้ได้อย่างไรว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมีปัญหาไอ้ตัวนี้มันมีปัญหานะครับละนะครับดังนั้นเดี๋ยวตอบเบรก5นะครับความรู้ของด็อกเตอร์นะครับของ API นะครับว่าใช้งานแบบไหนอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะเสียบกับรถ MSX ให้ดูว่าไอ้ปัญหามันเกิดจากไหนมันมีปัญหาอะไรยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับนะครับช่วงนี้พักเบรกสักครู่ครับแล้วกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider